โอเคครับก็วันนี้ครับผลงานนะครับผลงานเหยื่อตัวใหม่นะครับนี่ก็ยังกลับไปถึงบ้านครับกับคันที่ใช้งัดครับคันไซโกะนะครับรุ่นมาสเตอร์สไนเปอร์ครับผมก็เป็นคันที่ราคาประหยัดนะอันนี้190 บาทคันท่อนเดียวนะครับคันตกปลาช่อนครับผมเวท10-20เดี๋ยวมาดูผลงานดีกว่านี่ครับผลงานเหยื่อตัวใหม่นะครับเป็นผลงานแรปเตอร์นะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ที่ผมทำออกมาครับก็อาประทิดเพิ่งเอาไปเทสครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันก็แต่ว่าที่ตรงนี้มีหญ้านะครับเพราะว่าเนี่ยครับเทสผมก็ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะวันนี้แต่ว่าปล่อยไป4ตัวครับปล่อยไป4หลุดไปตัวนึงตัว2ตัวนั่นแหละได้กี่ตัวไม่รู้ก็มีตายด้วยอ่ะก็ผลงานปลานะครับต้องรับวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11นะครับปล่อยไป4ก็ทั้งหมดก็15ตัวหลุดไป2หลุดนี้ดิ้นหลุดนะครับ2ตัวจะให้ดูเหยื่อครับก็คือวัดปลาติดง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นใบเคาะเป็นเหยื่อตัวเล็กครับผมมี54ครับผมก็เป็นเหยื่อตัวข้างแบบเอาไว้เล่นปลาช่อนโดยเฉพาะอ่ะก็คืองานปลาช่อนนะครับต้องไม่ใกล้เนี่ยครับแรปเตอร์นะครับเป็นใบเคาะครับดัดปลายนิดหน่อยครับดัดนิดเดียวเองนี่ครับมีสีเทาสีเขียวสีทองครับผมทองแล้วก็สีฟ้าครับฟ้าน้ำเงินนะครับน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนี่ครับตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ดเบอร์2ครับผมตัวเบ็ดข้างๆที่จะเล็กนะครับเล็กแล้วก็สั้นนะครับคือแล้วหน้าตัดของตัวเบ็ดน่ะคือผมลองทาบกับเบอร์1โอละหน้าตัดขาดไปแค่มิล2มิลครับมิลเดียวไม่ถึงมิลหรอกหน้าตัดพอกันเลยแต่ว่าความสั้นนะครับความสั้นของตัวเบ็ดอ่ะมันจะสั้นกว่าเลยทำให้เหยื่อตัวเล็กครับเนี่ยเหยื่อตัว 3.3 3.4 ครับตัวเล็กมากก็ผมเอาไปลองวัดนะครับก็ติดดีมากติดง่ายครับเคาะเบาๆครับคือออกแบบมาคือไม่ต้องการให้มันเคาะเสียงดังครับต้องการออกแบบมาให้เคาะเสียงเบาๆครับเนี่ยจะมีเสียงเบาๆเวลากอมาและอย่างคือข้างๆครับข้างๆเหยื่อจะมีร่องครับนะครับเอาไว้แบบกันสว่างก็ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ล็อกตัวเบ็ดด้วยก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ชมอยู่นะครับคลิปก็เดี๋ยวลงคลิปให้ชมนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่เลยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบครับแล้วก็ครับขั้นตอนการเทสอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับวัดปลาง่ายมากแล้วก็แบบค่อนข้างแบบผมว่าโอเคเลยผมว่าเนี้ยกว่าเม่นแคะครับตัวนี้เอาไว้ปลานาครับถ้าปลานาก็ยังไงอ่ะได้ทุกไซส์อ่ะเคฟก็รอรับชมได้นะครับก็อีกไม่นานครับจะมีวางจำหน่ายทั่วประเทศครับแรปเตอร์ครับผมโอเคผลงานวันนี้ก็15ตัวนะครับไม่รวมตัวหลุดนะครับปล่อยไป4ตัวที่ปล่อยอะปลาผอมครับไซส์ใหญ่งี้แหละไซส์ใหญ่งี้นึงทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันผอมก็เลยปล่อยไปครับโอเคก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับอันนี้ปลาผมได้ตอนครึ่งวันนะเนี่ยครึ่งวันหลังก็ขี่หนีฝนเล่นกันขี่เล่นนะครับไม่ได้ค่อยตกเลยโอเคครับผมแรปเตอร์ครับเดี๋ยวตัวใหม่ครับก็รอติดตามได้เลยจ้าครับผม